วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดครับพบกันในวันเสาร์ที่28ตุลาคม2566นะครับทางไทย PBS ช่องทางออนไลน์รับชมได้ทุกช่องทางและรับฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS นะครับแสดงเขาเขียนมาได้ที่ LINE @ของไทย PBS ครับกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะวันนี้เราคุยกัน2อีก1คนเดี๋ยวตามหาตัวอีกทีแล้วกันคุณชัยครับก้องอีหายไปไหนเนี่ยน่าจะไปใช้เงินดีต้อนล่วงหน้าอ๋อเหรอ 10,000 บาทใช้ไปก่อนอ๋อเข้าไปต่างประเทศไปใช้ไม่ได้นะ4กิโลนะไว้ใช่มั้ยอ๋อไม่ใช่ 4,000 กิโลนะครับ4กิโลนะครับนี่ไงนี่เจอแล้วนี่ยังอาจารย์วีระสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยสวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ครับครับนี่ประเภทเอาเงินหมื่นไปล่วงหน้าแล้วจะไปใช้ดิจิตอลวอลเล็ตที่ต่างประเทศเลยเหรอเนี่ยฮะครับไม่ครับผมไม่เกี่ยวนะครับดิจิตอลวอลเล็ตนี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนไม่แน่ใจว่าจะได้ทำหรือเปล่าครับตอนนี้ตอนนี้ลุ้นแหละตอนนี้ถึงขั้นที่ว่ามีคนเสนอให้ปลดคุณจุลพันธ์แล้วนะบอกว่ามันไม่เวิร์กเมื่อวานนี้นายกต้องออกมาบอกไม่มีการเปลี่ยนผมเนี่ยทำงานกับท่านใกล้ชิดคุยกันตลอดเวลาไม่รู้ใครเสนอผมก็เห็นอยู่ในโซเชียลมีเดียนะคุณวีระไม่อยู่ในประเทศไทยไม่กี่วันนั้นประเทศไทยเปลี่ยนเป็นหน้ามือหลังมือแล้วนะเอาเหรอขนาดนั้นเหรออ่าเปลี่ยนหนึ่งนะดิจิทัลวอลเล็ตไม่รู้จะได้ทำไม่ได้ทำสองก็คือมีหัวหน้าพรรคเพื่อไทยใหม่แล้วนี่เมื่อวานนี้เองก็เป็นไปตามคาดนะทราบแล้วก็ที่น่าตกใจกว่านั้นคือวันก่อนท่านนายกพูดที่เล่นทีจริงไม่รู้บอกนักข่าวบอกท่านถ่ายรูปหน่อยไปดูเรื่องสัปเหร่อไงครับท่านหันมาถ่ายรูปหน่อยท่านนายกบอกหันมาบอกนายกคนไหนนายกคนไหนคนไหนฮะมีนายกสองคนนะตกใจที่เขมรเหรอคุณเศรษฐาพูดอย่างนี้เลยเหรอคุณสุทธิชัยพูดเล่นเว้ยพูดเล่นข่าวช่างภาพลองฟังดูคลิปนี้สิดูคลิปนี้ได้ดูคลิปนี้นายกคนไหนนายกสองคนมีสองคนได้ยินไหมเนี่ยคุยวีระไปต่างประเทศตกข่าวใหญ่ขนาดนี้ถ้ามีนายกสองคนต้องแก้รัฐธรรมนูญให้มีนายกได้สองคนนะประเทศไทยเนี่ยไม่ที่นั่งที่นั่งที่แกพูดเมื่อกี้เนี่ยในงานนั่นคือคุณอุ้งอิงใช่ไหมใช่สิไปดูหนังสัปเหร่อแล้วตอนนี้อุ้งอิงมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยใช่แล้วแล้วก็เป็นมีในข่าวใหญ่เพราะว่าพอมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยอำนาจสมการแห่งอำนาจเนี่ยในพรรคเพื่อไทยแล้วก็ในระดับชาติผมว่าจะยุ่งอาจจะไม่ใช่นายกแค่2คนนะคุณวีระอาจจะมี3เหรออาจจะนายก3คนก็ได้นะโอ้ประเทศมันจะวุ่นวายอะไรขนาดนั้นท่านสาคมมีตัวจริงป่ะเบอร์1เบอร์2เบอร์3ไม่ถ้าอย่างนี้พูดอย่างนี้ดีกว่าคุณชัยคือคุณเศรษฐาเนี่ยทำงานมา2เดือนยังไม่สามารถมีสถานภาพเป็นนายกประเทศไทยอย่างที่ควรจะเป็นเลยทำไมอ่ะเดินทางทั่วเลยตอนนี้คือผมว่าตอนนี้ที่แกทำบุญที่ทำเนียบถูกแล้วทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลเหรอฮะไม่เพราะตั้งแต่มานี่นะ uh-huh. ยังไม่ได้แบบว่าทำให้ประชาชนคนไทยเนี่ยรู้สึกว่าคุณเศรษฐานี่เป็นนายกเลย uh-huh. ผมพูดแบบความรู้สึกนะเฉยๆมากๆเลย uh-huh. จริงๆ uh-huh. แล้วไอ้ที่มันพัวพันก็ไม่จบถ้าผมเป็นนายกนี่เรื่องดิจิตอลวอลเล็ตนี่จบไปแล้วจบคือเรื่องไปแล้วใช่ไหมเดินหน้าต่อแล้วคือทำไม่ทำผมก็บอกแล้วอันนี้ก็คาราคาซังเอารอให้มันชัดเจนก่อนเลยก่อนโอ้ดูแล้วตกระกำลำบากมากแสดงว่าต้องการนายกมากกว่า1คนแล้วประเทศไทยตอนนี้ยุ่งแล้วแล้วทุกวันนี้มีกี่คนคือทุกวันนี้ผมก็คิดว่ามากกว่า1คนนะวิสุทธิ์ว่ามีกี่คนล่ะวิสุทธิ์ว่ามีกี่คนผมว่านายกจริงมีคนเดียวแต่ว่ามือทำงานแทนนายกอาจจะมีอีก1คน
นายกจริงมีคนเดียวนายกทำงานแทนนายกสองคนในนามนายกอีกคนสองคนสองคนสองคนต้องถามคุณวีระว่าตอนนี้มีนายกกี่คนคุณว่าโอ้ผมว่าตอนนี้ไม่รู้ใครเป็นนายกแล้วไอ้มีนายกเหงาอ่ะไม่ได้นะบ้านเมืองต้องมีนายกนะแม่คุณถือใจอย่าถามอะไรที่มันลึกซึ้งมากสิคือผมกังวลคือนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีตามที่มีการแต่งตั้งโปรดเกล้าตอนนี้ก็อันนี้ก็เป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญใช่ใช่ใช่แต่ว่าเราดูแล้วเนี่ยแกไม่เต็มไม้เต็มมือก็บอกเป็นนายกขาลอยอ่ะจะคือมันลอยมันแต่วันแรกอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่ายังยืนต่อไปไม่ยังยืนไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมพรรคเพื่อไทยทำแบบนี้ต้องทำยังไงคือหมายความว่าต้องให้แกยืนแบบเฟิร์มๆแล้วก็อย่าให้คนอื่นมาจุกจิกจุกจิกอะไรกันมากอ่ะตอนนี้ข่าวมันออกไปในทางที่ไม่รู้ใครแฮนเดิลใครบริหารใครสั่งการแล้วผมดูอย่างนี้อันนี้คือปัญหาอาจจะมองในแง่ร้ายนะแต่ผมมองว่าคือจนถึงเดี๋ยวนี้ผมยังไม่รู้สึกว่าคุณเศรษฐาได้ทำอะไรปังๆเลยถ้าถามผมเอาแล้วที่เขาเดินทางไปต่างประเทศไปเจอผู้นำระดับโลกเนี่ยคุณวีระไม่คิดว่านั่นเป็นผลงานเหรอมันยังไม่มีผลออกมานะครับมีแต่ไปเจอนะครับมีนี่เห็นทางสภาก็ถามเนี่ยนะนายกไปได้อะไรบ้างอ๋อมีเมื่อวานนี้เขาบอกชงหวานชงหวานก็คือมีสสรวมไทยสร้างชาติลุกขึ้นมาตั้งกระทู้เป็นกระทู้แรกเลยนะที่มาตอบสดอ่ะแล้วก็โอ้โหชื่นชมซะเยอะเลยให้คุณวีระฟังหน่อยประเทศผู้นำที่ท่านไปพบนั้นนะครับได้ให้การต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าผู้นำนั้นมีความเชื่อมั่นท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินครับว่าท่านนั้นมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนและที่สำคัญนะครับท่านได้รับเลือกจากส.ส.หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสภานี้เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีอยู่แสดงให้เห็นว่าท่านนายกเศรษฐาทวีสินนั้นเป็นผู้ที่เป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มตัวในการมาบริหารประเทศไทยในขณะนี้ครับผมขออนุญาตถามท่านนายกรัฐมนตรีครับว่าการที่ท่านนายกรัฐมนตรีออกไปเยือน5ประเทศของท่านในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้อะไรจากการเยือนของท่านนายกรัฐมนตรีครับขอบพระคุณท่านประธานครับครับขอบคุณครับอันนี้อะไรยอวาทีเหรอยอวาทีไม่ใครอ่ะใครสสคนที่ว่าสสชื่ออะไรมาจากรวมไทยสร้างชาติเป็นกระทู้แรกที่ตอบสดและปรากฏว่าคุณเศรษฐามาตอบแล้วมีกระทู้หนึ่งจากประชาธิปัตย์ก็มาตอบเกี่ยวกับเรื่องการจัดการปราบปรามในเรื่องภัยดังดีต้องออนไลน์ต่างเนี่ยนะแกก็ตอบสองคนแต่แกไม่ตอบและเป็นข่าวใหญ่มากก็คือแกไม่ตอบกระทู้สดของหัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณชัยธวัชจะเป็นเรื่องเลยคุณชัยธวัชโวยเลยนะเดี๋ยวฟังคุณชัยธวัชดูจากชงหวานเนี่ยมาเป็นชงเปรี้ยวชงขมเนี่ยนะมาดูว่าต่างกันยังไงแล้วเมื่อตอนเย็นก็มีข่าวปรากฏนะครับว่าท่านนายกให้สัมภาษณ์ว่ามาตอบกระทู้ในสภาแน่นอนไม่หนีสภาก็เป็นที่สบายใจครับเมื่อเช้าผมขึ้นไปคุยกับท่านประธานก็หารือกันเรียบร้อยแล้วผมบอกว่าเดี๋ยวผมเรียงลำดับผมยอมถามท่านนายกเป็นลำดับสุดท้ายก็ได้เพื่อให้ต่อเนื่องจากสองกระทู้ก่อนหน้าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับปรากฏว่าเมื่อกี้ไม่กี่นาทีมาแจ้งว่าท่านนายกไม่ประสงค์จะตอบผมมอบหมายให้ท่านนายกท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมซึ่งจะตอบแทนได้หรือครับผมจะถามท่านนายกในฐานะประธานกตร.ผมจะถามท่านนายกในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติผมจะถามท่านนายกในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลว่ามีนโยบายเรื่องคดีการเมืองอย่างไรแล้วแกก็นายกก็ไม่ตอบของคุณชัยธวัฒน์มอบให้รัฐมนตรียุติธรรมครับคุณทวีสอดส่องแต่ว่าคุณชัยธวัฒน์ไม่เอาจะถามนายกจะถามนายกเรื่องนายกรับผิดชอบแล้วแกก็มาเขียนใน Twitter นะบอกว่ารู้ไหมว่าผมจะถามว่าอะไรผมจะถามนายกว่าการบริหารใช้ลักษณะที่ประยุทธ์คิดเศรษฐาทำไอ้โม่งสั่งเฮ้ยเหรอประยุทธ์คิดเหรอประยุทธ์คิดไม่รู้เรื่องอะไรนะแล้วเศรษฐามาทำเศรษฐาที่สำคัญคือไอ้โม่งสั่งนี่สิ
เราถึงบอกว่าเอ๊ะมันมีนายกกี่คนกันแน่ประเทศชาตินี้เนี่ยแล้วเสียดายถ้าคุณเศรษฐามาตอบจะได้รู้ว่าไอ้โม่งคือใครใช่ไหมเพราะอย่างนี้มั้งแกเลยไม่ตอบเพราะอย่างนี้ถึงไม่ตอบแกคงไม่รู้ล่วงหน้ามากว่าจะมีไอ้โม่งไอ้โม่งอ่ะแต่ว่านี่คือปัญหาที่คุณวีระบอกนั่นแหละว่าฟอร์มของนายกเนี่ยมันยังไม่ได้ไงแกต้องมาตอบโดยเฉพาะรู้ว่านี่เป็นชัยธวัฒน์เป็นหัวหน้าฝ่ายค้านเนี่ยยิ่งต้องมาตอบแกก็เลยพูดว่าแกใส่เนคไทสีส้มใส่ถุงเท้าสีเขียวเพื่ออะไรเพื่ออะไรฮะเพื่ออะไรเนคไทสีส้มเอาใจก้าวไกลอ่ะเออไม่รู้ถุงเท้าสีเขียวนี่ไงฮะเออครับสีทหารเหรอเออไม่รู้ไม่เข้าใจแต่ว่าเนี่ยคุณวีระที่บอกว่าเอ๊ะแกไม่ได้เป็นนายกเต็มรูปยืนไม่เต็มยืนไม่เต็มตีนหรือเปล่าเต็มเท้าเนี่ยนะมันมีอาการอย่างนี้ไงเออคุณวีระช่วยแนะนำนายกหน่อยสิเออผมจะไปแนะนำอะไรคุณสุริชัยเฮ้ยคนอาวุโสไม่เพียงแต่ผมจะพูดอย่างนี้พอดีมาที่เนี่ยแล้วก็เลยมานั่งคิดอ่ะเออทำไมหุ้นมันตกจนชนิดที่เรียกว่าพันสี่ตอนนี้จะล่วงพันสามอยู่แล้ว1,370หลุดจาก1,400ผมก็ถามหลายๆไม่ผมถามหลายๆคนนะผมถามบอกว่าเออถ้าจะทำให้ต่างชาติหยุดขายหุ้นเนี่ยรัฐบาลต้องตัดสินใจเรื่องอะไรเขาก็บอกผมบอกว่าถ้ายังเดินหน้านโยบายดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเหรอมันเกี่ยวกันเหรอตลาดหุ้นไม่ขึ้นเพราะเขามองความเสี่ยงในอนาคตอันนี้ฟังไว้เฉยๆนะครับทีมงานรัฐบาลฟังไว้เฉยๆไม่ต้องมาโต้แย้งอะไรกับผมเพราะว่าผมจะด่ากลับผมรับฟังมาอย่ามาโต้แย้งกับผมเดี๋ยวผมด่ากลับไม่ผมรับฟังมาผมก็มาขยายให้เข้าใจคือจะบอกว่าเรื่องมีช็อตเซลแล้วทำให้หุ้นตกผมไม่ใช่แต่ว่าต่างชาติเนี่ยขายด้วยความไม่มั่นใจว่าอนาคตจะเป็นยังไงเพราะว่านโยบายตอนนี้มันสเปะสปะมากเอาอย่างล่าสุดอาจจะลดราคาน้ำมันดีเซลแก๊สโซฮอล์91เริ่มก่อนเออแล้วก็ไม่ชัดไม่เจนตกลงใจยังไงก็ไม่รู้ดิจิตอลวอลเล็ตนี่อย่างวิจัยพูดเมื่อกี้เนี่ยไปมาไอเรื่องว่าคนมีสตังค์ไม่ให้ให้อะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ถือว่าถอยผมไม่เข้าใจอ่ะคือไม่เรื่องของเรื่องไม่มีอะไรหรอกคือถ้าคุณมีเงินมาใส่อ่ะมันก็จบไปตั้งนานแล้วครับปัญหามันคือเงินตั้งต้นมันไม่มีคุณสุทธิชัยใช่ถ้าเงินตั้งต้นมีเนี่ยมันไม่ต้องทำหรอกไอ้บล็อกเชนทำนี่พูดถึงว่าจะทำแอปใหม่แล้วนะซุปเปอร์แอปซุปเปอร์คือถ้ามันไม่มีเงินเข้าอ่ะมันก็ต้องทำแบบอย่างที่เห็นนะมันมีเงินออกฝั่งเดียวคุณสุทธิชัยขาออกมีเงินให้รัฐบาลสัญญาว่ามีเงินให้มีไม่มีผมไม่ทราบนะแต่รัฐบาลสัญญาว่าขาออกจะมีเงินให้แต่ขาเข้ายังไม่มาคราวนี้ขาเข้ามันไม่มีเงินให้เนี่ยมันก็เลยต้องไปใช้ไอ้เทคโนโลยีบล็อกเชนไงคำตอบมันไม่มีอะไรซับซ้อนเนี่ยเรื่องเนี้ยถ้าคิดผ่านมา2เดือนแล้วยังไม่ได้ข้อสรุปเนี่ยตายแล้วคุณวิชัยแล้วกู้ไม่ได้อาจารย์วีระก็เห็นแนวเนี่ยเดี๋ยวจะให้ออมสินกู้หรืออาจจะกู้ไม่ตรงผมว่าอย่างนี้แหละไม่ได้แล้วใช่ออมสินไม่ได้ละเห็นว่ากฤษฎีกามีคำวิเคราะห์ออกมาแล้วว่าไม่ได้เพราะผิดพรบธนาคารออมสินดังนั้นคือนับไปเรื่อยๆนี่นะถ้าอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่ก็น่าจะแบบที่คุณวิชัยแนะนำมั้งผมไม่ได้แนะนำนะถอยเอาคุณวิชัยเนี่ยดังมากเลยที่แนะนำเนี่ยคุณวิชัยแนะนำดังมากเลยแนะนำว่ามีคนมาถามผมฝากมาถามคุณวิชัยด้วยนะว่าที่คุณวิชัยแนะนำเนี่ยให้แกอธิบายผมบอกไม่ต้องให้แกอธิบายหรอกนะแกบอกว่าให้เลิกก็เลิกเลิกก็หมดฟอร์มดิก็ไม่รู้ต้องหาคำอธิบายมาแต่เดินหน้าต่อไปยิ่งเสี่ยงที่จะสูญเสียไอ้ความมั่นใจแล้วก็จะยิ่งทำให้คนที่เขารออยู่คนจนก็รออยู่ก็ไม่ได้คนมีสตางค์ก็ถามว่าทำไมต้องจ่ายแล้วก็มาออกสูตร3ตะกร้านะ อนุกรรมการ3ตะกร้าเนี่ยนะว่า 25,000 ขึ้น 50,000 ขึ้นหรือไม่ก็เฉพาะคนจนไปมาปรากฏว่าแม้กระทั่งคุณจุลพันธ์เองบอกผมก็ไม่เห็นด้วยนะกับไอ้3ตะกร้านี้เอาล่ะ
แต่ว่ามันจนตอกแล้ว แล้วตัวใครตัดสินเนี่ยประเทศนี้ใครคือนายกตัวจริงนี่คือคำถามอย่างงี้ก็ขยับมาที่เรื่องพรรคเพื่ออ่ะกลับมาเรื่องพรรคเพื่อไทยอ่ะตกลงเพื่อไทยก็ชัดเจนนะคุณอุ๊ยอิงนะฮะเป็นหัวหน้าพรรคอย่างชัดเจนแล้วนะฮะแล้วก็มีกรรมการบริหารพรรคมีทั้งคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่เลขาธิการพรรคสรวงศ์เทียนทองฮะก็เป็นใครสรวงศ์เป็นใครสส4สมัยของสระแก้วลูกป๋าเนาะนี่ก็แปลว่าครอบครัวชินวัตรกับครอบครัวเทียนทองนะอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขยุคคุณยิ่งลักษณ์นะโฆษกนี่คุณตนุพรปุณกันนะคุณรู้นะนี่ก็จะดูสมหน้าคนอื่นมันเข้าๆไหมฮะตกลงนี่คือคนรุ่นใหม่ใช่ไหมภาพที่ออกมาเนี่ยก็เขาก็ฉายผ่านคนรุ่นใหม่นะแล้วถ้าดูจากกรรมการรองหัวหน้าพรรคฮะรุ่นใหม่ก็มีเนี่ยพงกวินจุงจึงรุ่งเรืองกิจนะอ๋อนี่ก็นามสกุลจึงรุ่งเรืองกิจเหมือนกันตอนนี้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีคมนาคมด้วยรุ่นใหม่คนเนี้ยที่มาพูดเรื่องดิจิตอลบ่อยๆใช่ไหมฮะเผ่าภูมิอ๋อเผ่าภูมิก็อยู่ในกรรมการบริหารเป็นรองเหรอเป็นรองด้วยเหรออ๋อนี่รุ่นใหม่ถือว่ารุ่นใหม่ไอ้อย่างคุณจุลพันธ์จุลพันธ์นี่รุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่รุ่นไหนรุ่นกลางๆได้ไหมนี่รองหัวหน้าพรรคจีรพรสินทุไผ่นี่รองหัวหน้าพรรคมันก็เห็นสูตรผสมนะรุ่นเก่าเลยไม่มีนะมีคุณสุศักดิ์สิรินคนเดียวคนเดียวใช่ป่ะคุณวีระมองว่าที่เลือกเนี่ยเลือกเพราะเป็นนามสกุลชินวัตรหรือเลือกเพราะความสามารถนี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเข้าใจในพรรคเพื่อไทยเขาทำอะไรกันกรรมการบริหารที่จริงอ่ะประเด็นสำคัญอยู่ที่คนเดียวอยู่ที่คุณอุ้งอิงมาเป็นหัวหน้าพรรคคนเดียวผมว่าเรื่องอื่นขี้หมาหมดอ่ะใช่ก็เตรียมเป็นนายกแล้วจะเตรียมการเป็นนายกในคือดูแล้วมันมีแค่นี้ของพรรคเพื่อไทยคืออ่ะสไลด์ตัวคุณอุ้งอิงมาอยู่ตรงนี้ครับแล้วต่อไปก็อาจจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับตามความเหมาะสมอ่ะครับผมอาจารย์วีระไม่ได้ตอบคำถามคุณแต่เรื่องตอบว่าเพราะนามสกุลหรือว่าเพราะความสามารถแต่ว่าก่อนที่คุณวีระตอบเนี่ยไปฟังคุณภูมิธรรมตอบนักข่าวถามเนี่ยที่เลือกคุณอุ้งอิงมาก็เพราะนามสกุลใช่ไหมโอ้ยคุณภูมิธรรมมอโนโนโนฟังดูนะครับฟังดูคุณภูมิธรรมตอบที่ของคุณอุ้งอิงก็จะโดนจะมีกระแสว่าเป็นคนตระกูลชินวัตรยังวนเวียนอยู่ในพรรคอยู่ผมคิดว่าเราเลือกหัวหน้าพรรคเนี่ยเราไม่ได้เลือกว่านามสกุลอะไรนะครับเราเลือกจากคนที่มีศักยภาพมีความสามารถแล้วก็มีความพร้อมในการที่จะเป็นคุณนิ้งเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองมาระยะหนึ่งแล้วนะครับผมเชื่อว่าสื่อมวลชนก็ได้เคยประสบกับคุณอิงนะครับผมเชื่อว่าอย่างวันนี้ถ้าพูดถึงการเข้าใจในนโยบายของพรรคไทยรักไทยเนี่ยคุณอิงไม่แพ้ใครนะครับเข้าใจในปรัชญาเพราะเริ่มต้นฟังมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ยิ่งไปเรียนอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์เนี่ยแล้วก็เคยผ่านวิกฤตนะครับที่ชีวิตครอบครัวเนี่ยได้กระเทือนรับผลสะเทือนจากการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถผ่านมาได้อย่างดีนะครับผมเชื่อว่าถ้าพวกเราวันนี้เนี่ยเสนอชื่อคุณอิงขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าคุณอิงเป็นคนที่เหมาะสมมากที่สุดครับนี่เห็นไหมคุณวีระก็เห็นตรงกันไหมกับคุณภูมิธรรมก็ซาบซึ้งคือมันก็สไตล์พี่อ้วนพี่อ้วนเนี่ยมีนายอยู่สองคนหนึ่งคุณทักษิณนายคือปะไม่ใช่นายคนหนึ่งนี่คือประชาชนอ๋อนายอีกคนหนึ่งคือครอบครัวชินวัตรเป็นครอบครัว family เลยไม่ผมไม่ได้พูดถึงตัวบุคคลแล้วผมว่าคุณภูมิธรรมหรือพี่อ้วนผมเนี่ยแกต้องแบกสองไหล่ทั้งสองข้างซึ่งบางทีเนี่ยนายสองคนเนี่ย มันอาจจะ อะไรล่ะคือนายสองคนนี่แบกพร้อมๆกันนี่เหนื่อยนะแต่แกก็ต้องเลือกบาลานซ์น่าเห็นผมบอกว่าน่าเห็นใจมากผมบอกว่าน่าเห็นใจมากพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ถ้าต้องเลือกอะระหว่างนายสองคือต้องมีไม่แกไม่ได้เลือกแกไม่เคยเลือกอยู่แล้วแกต้องไม่ต้องเลือกแต่ทีนี้ฮะคุณลุงอิงมาเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยเหมือนได้คุณทักษิณคืนมาหรือเปล่าได้มากกว่าอีกก็ผมนึกภาพ plus นะฮะก็คุณทักษิณมานั่งหัวหน้าพรรคกันแหละให้ลูกสาวทำหน้าที่แทนคุณทักษิณอย่างนั้นหรือเปล่า
ก็ผมว่าหนึ่งนะก็มองว่าถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าเตรียมตั้งคุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกในเร็วๆนี้ซึ่งก็แปลว่าคุณเศรษฐาเนี่ยจะเป็นนายกแค่เฉพาะกิจนายกแค่ช่วงนี้เท่านั้นเองสั้นๆและท้ายที่สุดเนี่ยก็จะเป็นคุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกทางการและจะมีคุณทักษิณเป็นนายกตัวจริงนี่คนไทยจำนวนไม่น้อยเชื่ออย่างนั้นนะเฉพาะกิจนี่สั้นแค่ไหนก็อยู่ที่ว่าจะเจอกับอุบัติเหตุนโยบายหลักๆอะไรโดนวิจารณ์หนักๆแล้วก็เอาตัวไม่รอดเนี่ยก็จะไปอย่าลืมว่าจะมีสสในพรรคเพื่อไทยจำนวนหนึ่งพร้อมเลยนะบอกโอ้ยถึงได้เวลาเปลี่ยนแล้วโอ้ยเนี่ยตอนนี้ท่านอุ๊งอิ๊งพร้อมแล้วคุณเศรษฐาพักผ่อนได้แล้วเนี่ยมันจะมาเลยนะเพราะว่าคุณเศรษฐาไม่มีฐานของการเมืองอยู่ในพรรคที่ว่าขาลอยเนี่ยฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้คือปัญหาใหญ่คนไทยมองการเมืองของพรรคเพื่อไทยขณะนี้เนี่ยด้วยคำถามเยอะมากว่าตกลงคุณทักษิณกลับมาอีกแล้วเหรอหลังจาก20ปีเพราะว่าผมเชื่อว่าในไม่กี่เดือนข้างหน้าคุณทักษิณก็จะพ้นโทษแล้วกลับบ้านแล้วอย่างช้ากุมภาพอกลับมาก็คนก็ถามว่าบทบาทคุณทักษิณจะเป็นอย่างไรครับบทบาทคุณทักษิณมาพร้อมกันกับที่องค์อิงขึ้นไปเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็จะพร้อมกันกับที่คุณเศรษฐาต้องดิ้นรนทุกวันสู้กับเสียงคัดค้านเสียงวิพากษ์วิจารณ์นโยบายต่างๆหลายเรื่องที่ทำแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะจับต้องได้ดังนั้นคุณเศรษฐาเหนื่อยนะต้องเห็นใจและหลายคนก็เชื่อและถ้าไม่งั้นคุณเศรษฐาจะไม่หลุดออกมาว่ามีนายก2คนนะแกล้อเล่นมาจะพูดทีเล่นทีจริงก็ตามแต่นะคำว่านายก2คนเนี่ยในใจแกเนี่ยสมองแกเนี่ยคงติดอยู่ในนี้ฉะนั้นตรงนี้การเมืองเนี่ยผมมองอย่างนี้ผมมองว่าต่อไปนี้การแข่งขันการเมืองจะเป็นลักษณะสองขั้วก้าวไกลกับเพื่อไทยเท่านั้นก็คืออุ๊งอิ๊งกับพิธาที่จะแข่งกันเป็นนายกคนต่อไปเพราะว่าพรรคอื่นนะผมคิดว่าคงจะเป็นการเมืองแบบเก่าแล้วล่ะเลือกตั้งคราวหน้าพรรคภูมิใจไทยอาจจะยังอยู่แต่ว่าก็จะเป็นลักษณะที่เป็นลักษณะการเมืองแบบเดิมแบบภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ก็คงจะสลายหายไปเกือบจะเรียกว่าอยู่นอกเกมนอกนั้นพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยผมว่าเป็นพรรคเฉพาะกิจที่หายไปแน่นอนเตรียมสลายเตรียมสลายฉะนั้นผมบอกว่าคุณทักษิณเองเนี่ยเล่นเกมนี้ก็เพื่อจะดันให้ลูกสาวมาเป็นหัวหน้าเพื่อจะเป็นนายกแข่งกับก้าวไกลก้าวไกลจะเป็นพิธาหรือจะเป็นชัยธวัฒน์ก็ตามทีที่จะเป็นตัวแข่งในการเลือกตั้งคราวหน้าทีนี้ปัญหาคืออุ๊งอิ๊งเนี่ยจะน่าสงสารเหมือนกันคล้ายๆกับคุณเศรษฐาคือพ่อโยนมาตุ้มเนี่ยภาระเยอะมากเลยนะจะบริหารการเมืองรุ่นเก่ารุ่นที่มาร่วมก่อตั้งพรรคกับคุณพ่อยังไงสองจะทำยังไงกับรุ่นใหม่ที่จะต้องแข่งกับก้าวไกลแค่นโยบายไอ้ซอฟต์พาวเวอร์ไม่พอนะไม่พอนะอ้าวคุณวราเห็นด้วยกับผมไหมคุณวิสุทธ์ว่าต่อไปเนี่ยแข่งกันแค่อุ้งอิงกับพิธาเท่านั้นคุณว่าไหมเห็นด้วยเห็นด้วยแต่ก็ภารกิจอุ๊งอิ๊งผมคิดว่าโจทย์ใหญ่ก็คือว่าทำยังไงถึงได้ใจคนรุ่นใหม่คือตอนนี้หนักของเพื่อไทยคือต้องยอมรับว่าเพื่อไทยคนรุ่นเก่าอยู่เยอะนะแล้วการทานฟอร์มสู่รุ่นใหม่ก็ยังไม่สำเร็จนั้นต้องพิสูจน์ให้ได้แต่สิ่งที่คุณอิ๊งมาแล้วก็ชัดเจนผมว่าพักไม่แตกคือตอนนี้พักมีกลุ่มรุ่นเก่ารุ่นกลางรุ่นไม่พอใจทำไมคนที่ได้เป็นรัฐมนตรีอะไรทำไมคนที่ไม่ได้นะแล้วมีหลายกลุ่มอุ๊งอิ๊งมาเป็นเอกภาพมันโจทย์ใหญ่อุ๊งอิ๊งคือนี่แหละเห็นด้วยฮะว่าทำหน้าที่เป็นตัวแทนคุณทักษิณและตัวแทนพรรคได้ไม่ต้องหาเงินไม่ต้องไปแสวงหาอำนาจมีอยู่แล้วแค่ต่อสู้กับทางก้าวไก่ประเด็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าเนี่ยนะผมว่าตอนนี้อาจจะเรียกว่าเร็วเกินไปที่เราจะไปประเมินอย่างนั้นนะคือแน่นอนอะว่าการเมืองยุคต่อไปเนี่ยคนหนุ่มคนสาวเนี่ยจะมีบทบาทมากขึ้นอันนี้สะท้อนผ่านพรรคก้าวไกลที่ช่วงหลังเนี่ยก็จะมีคนหนุ่มคนสาวเนี่ยเข้าสู่แวดวงการเมืองด้วยต้นทุนที่ถูกนะใช้กระแสความนิยมหรือว่าการออกนโยบายหรือมาตรการที่จะจูงใจให้คนเนี่ยมองอนาคตในลักษณะที่ดูแล้วมีความหวังอันนี้ถ้าจะพูดจริงๆผมไม่อยากใช้ว่าการเมืองคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่หรอกผมอยากจะใช้คำว่าการเมืองแบบมีความหวังหรือการเมืองแบบที่จมปักนะดักดานแล้วก็เวียนวนอยู่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแต่แน่นอนอะเรื่องของอายุประสบการณ์ของเด็ก
ที่เข้ามาสู่แวดวงการเมืองเนี่ยก็น่าจะมีส่วนนะคราวนี้การวางตัวของพรรคเพื่อไทยให้คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของอายุนะแล้วอาจจะมีความสดใหม่กว่าสะท้อนผ่านอย่างของพรรคก้าวไกลนะหรืออนาคตใหม่ในอดีตอนาคตใหม่ก็ตอนที่ธนาธรมาก็มีความสดใหม่นะในเวลาเดียวกันในยุคเนี้ยซึ่งเป็นยุคของพิธาก็มีความสดใหม่แม้แต่หัวหน้าพรรคคนใหม่ของพรรคก้าวไกลชัยธวัฒน์เขาก็มีความสดใหม่เป็นหน้าใหม่ทางการเมืองแต่คำถามก็คือว่าผมเคยพูดหลายครั้งนะครับเราอยู่กับรัฐบาลคุณประยุทธ์มาประมาณ9ปีเศษเนี่ยมันเป็นการเมืองแบบน่าเบื่อมันจะมีลักษณะอันหนึ่งที่อาจจะทำให้คนที่เป็นคนกลางเก่ากลางใหม่เนี่ยมีความรู้สึกว่าในแง่ของความเสี่ยงเนี่ยค่อนข้างต่ำแต่ถ้าเกิดเป็นการเมืองของคนรุ่นใหม่นะซึ่งจะเป็นการเมืองใหม่หรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจเนี่ยแน่นอนอ่ะมันก่อให้เกิดความหวังแต่ว่าโดยตัวมันเองเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงแม้แต่ระยะเปลี่ยนผ่านของพรรคเพื่อไทยอย่างที่คุณเศรษฐามาเนี่ยจะว่าไปก็ต้องถือว่าเป็นการเมืองแบบใหม่นะคุณเศรษฐาไม่ได้อยู่ในแวดวงการเมืองแบบโดยตรงมาก่อนนะพอกลับมาพลิกกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็พยายามจะผลักดันอะไรหลายๆเรื่องแต่ก็จะเห็นว่ามันไม่ง่ายเลยนะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้คือไปทางซ้ายเจอเรื่องของข้อกฎหมายไปทางขวาเจอเรื่องของรัฐธรรมนูญไปอีกทางหนึ่งเจอเรื่องของวิธีคิดนะคือมันเป็นการอยู่ในช่วงเวลาของการหลอมรวมระหว่างการเมืองที่มีศูนย์อยู่ที่ราชการหรือจะเรียกว่ารัฐราชการเนี่ยรัฐราชการไทยเนี่ยจะเปลี่ยนเพื่อยอมรับหรือว่าเพื่อปรับกับความท้าทายของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้จะทำได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็คนที่จะเข้าไปรันรัฐราชการหรือระบบราชการเนี่ยจะปรับให้แกนนำที่เป็นรัฐราชการเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ได้หรือเปล่าก็คิดว่าคงประมาณนี้แหละครับขอบพระคุณคุณสุทธิชัยขอบพระคุณคุณวิสุทธ์ครับก็ตกลงคุณลุงอิงหัวหน้าพรรคครับคุณเศรษฐาเฝ้าทำเนียบคุณทักษิณเดี๋ยวไปอยู่จานสองล่าตรงเรามันก็จะมี3ขั้วอำนาจนะประเทศไทยจะไม่เคยเจอเหรอฮะก็ขั้วเดียวกันเออแบ่งกันทำงานก็ดูสิว่าคุณเศรษฐาเจอปัญหาไอ้แจกเงินดิจิทัลนี่ก็เวียนหัวหมดแล้วไม่เห็นคุณอุ้งอิงมาช่วยตรงไหนนี่แล้วต้องเซฟไปก่อนต้องเซฟไปก่อนคือศึกใหญ่อย่างนี้นะก็ให้คุณเศรษฐาเดินหน้าแล้วคุณอิงก็เซฟไว้ทีหลังรอรุ่นต่อไปรอข่าวต่อไปฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมกำลังจะดูว่าการเมืองที่ผมบอกว่าผมเชื่อว่าการเมืองใหม่กำลังจะมาครับแล้วคุณอุ้งอิงไม่ว่าจะมาด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่จะด้วยนามสกุลหรือความสามารถก็ตามแต่เนี่ยนะก็คือผู้นำของพรรคเพื่อไทยที่จะต้องมีการปรับต้องมีการยกเครื่องต้องมีการเปลี่ยนความเชื่อของคนต่อพรรคนี้มากมายเลยการเดียวกันทางฝั่งก้าวไกลก็ไม่ใช่ไม่มีปัญหาใช่ไหมโอ้เรื่องปัญหาภายในเยอะมากเรื่องไอเรื่องอื้อฉาวทั้งหลายนะอื้อฉาวทั้งหลายต้องเคลียร์ให้ได้นะต้องเคลียร์ให้จบนะแล้วไม่รู้ว่าพิธาจะรอดจากเรื่องศาลธรรมนูญเรื่องกกต.หรือเปล่านะแล้วถ้าไม่ใช่พิธาเนี่ยชัยธวัฒน์เนี่ยจะมาประกบกับองค์เองเนี่ยคนละแบบเลยนะโอ้โหคนละแนวเลยคุณรู้จักดีนี่ครับคุณเปรียบเทียบไม่ได้ใช่ว่า2คนนี้เนี่ยเส้นทางการเมืองมากันคนละเรื่องคนละราวกันเลยนะองค์เองเนี่ยมาจากโตมากับพ่อมาจากพ่อตั้งแต่เด็กตามพ่อมาตั้งแต่เด็กอ่ะเรียนรู้จากคุณทักษิณมาแล้วก็ไม่เคยต้องเผชิญกับปัญหารับรู้ว่ารากหญ้ากรรมกรชาวนาอย่างที่ชัยธวัฒน์เจอชัยธวัฒน์นี่มาจากข้างถนนเลยนะไปประท้วงไปเดินหาชาวบ้านต่างๆไปยืนทำต่างๆนานาฉะนั้น2คนเนี่ยถ้าแข่งกันจะมีการเปรียบเทียบกันอย่างน่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับคือชัยธวัฒน์เนี่ยถ้าทำงานแบบพรรคก้าวไกลอ่ะคือถ้าเจาะถามมวลชนชัยธวัฒน์ก็ถนัดงานชาวนางานผู้ใช้แรงงานงานเครือข่ายอะไรฮะถนัดมากแล้วอุ้งอิงถนัดอะไรอุ้งอิงผมว่าก็ถนัดเรื่องถนัดเรื่องอะไรเหรอพยายามคิดเรื่องใหม่ๆนะในแง่ของการผลักดันเชิงเขาเรียกไงนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตนะวอลเล็ตได้ปะ
นั่นเป็นซอฟต์แวร์ไอ้ซอฟต์ซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์นะคือต้องคุณอิงเนี่ยสิ่งที่พยายามคือสร้างอะไรที่เป็นของคนรุ่นใหม่คือโจทย์ใหญ่นะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ชัดไงยังไม่ชัดที่เห็นคือซอฟต์พาวเวอร์อันนี้ต้องพิสูจน์ว่าอุ๊งอิงสามารถนำได้นะนี่คือโจทย์ใหญ่ของเพื่อไทยนะว่าตกลงเป้าคือคนรุ่นใหม่มันคืออะไรมันคือเรื่องอะไรทำไมถึงดึงฐานคะแนนเสียงมาให้ได้ครับถ้าก็ดูเสียว่าสมมติว่าเรามองว่าก้าวไกลมีใครบ้างล่ะมีพิธาชัยธวัฒน์ชัยธวัฒน์มีภริษฐ์ไอติมไอติมสิริกัญญาวิโรจน์วิโรจน์รังสิมันต์โรมและยังมีแถว2อีกมากมายฝั่งนี้มีใครหน้าตาใหม่นี่มีใครมีอุ้งอิงมีสรวงสรวงนี่ก็ต้องสร้างแบรนด์อีกฟักหนึ่งนะแบรนด์เขาคืออะไรแบรนด์ทุกวันนี้ลูกของนักการเมืองนี่ลูกนักการเมืองเอาแต่ว่าฟังว่าอย่างนี้ที่เป็นสรวงเนี่ยก็คือต้องการสร้างคนรุ่นใหม่ในพักแต่ว่าในพักเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็ไม่ชัดอ่ะมีในกลุ่มเพื่อนอิงอะไรอย่างนี้นะก็เลยเอาคนรุ่นเพื่อนอิงเนี่ยมีอยู่แต่เพื่อนอิงไม่แต่ว่าก้าวไกลก็มีเพื่อนเอกไงมันก็มีนะมันก็มีเพื่อนกลุ่มของเพื่อนเอกนี่ฟังเพื่อนอิงแต่เพื่อนเอกนี่เขานักเคลื่อนไหวนะเขาก็สัมผัสกับทางพักอนาคตใหม่อยู่นะอันนี้ได้สรวงมาเนี่ยเป็นสส.รู้เรื่องการทำงานสส.ในพื้นที่ดีรู้ว่าปัญหาคืออะไรนะแล้วก็พอจะรู้ว่าจะเชื่อมกับคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าอย่างไรก็เป็นคุณสรวงก็อาจจะแก้ปัญหานี้อีกก็คือนำทัพอ่ะนะนำทัพไม่ต้องคุณสรวงนี่สบายอย่างนะเป็นเลขาธิการพรรคที่ไม่ต้องคิดเรื่องหาตังค์เอาแค่คุณประสานกลุ่มคนรุ่นใหม่และรุ่นกลางให้ได้ก็เพียงพอแล้วแต่ว่าภาพของอุ้งอิงในเรื่องความคิดการเมือง คืออะไรเป็นเสรีนิยมอนุรักษ์นิยมทุนนิยมสังคมนิยมคืออะไรถามชัดไหมนี่ถามผมใช่ไหมถ้าที่คุณมองจากข้างนอกอ่ะต้องถามอุ้งอิงมั้ง จริงไม่เคยได้ยินเป็นโจทย์ที่ต้องเราไม่เคยได้ยินคุณอุ้งอิงพูดถึงเรื่องปรัชญาวิธีการเมืองครับมีแต่เรื่องซอฟต์พาวเวอร์ใช่ตอนแรกก็มีนวัตกรรมแต่ว่าไม่เคยได้รู้ว่าการเมืองเป็นยังไงแต่ถ้าเรามองฝั่งก้าวไกลเนี่ยเขาถูกมองว่าเป็นพวกสุดขั้วเป็นพวกซ้ายเป็นพวกเสรีนิยมเนี่ยมันก็เลยต้องมาให้ทางอุ้งอิงต้องสร้างอะไรเกี่ยวกับความคิดทางการเมืองแค่ไหนยังไงมันจะกลายเป็นหัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์นิยมหรือเปล่าผมคิดว่านี่คือโจทย์ใหญ่จริงๆนะคือผมก็ตอบไม่ได้อะแต่ว่าเป็นไปได้ไหมอุ้งอิงเนี่ยเพิ่งมาเข้าการเมืองเต็มตัว2ปีตอนนี้บ่มเพาะนะเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นแกนนำหลักถึงแม้เป็นแค่รองของซอฟต์พาวเวอร์เป็นรองของชุดไอ้30บาทพลัสอ่ะไอ้อะไรฮะ30บาทพลัสใช่งั้นผมว่านี่เป็นโอกาสในการบ่มเพาะเรียนรู้แล้วก็สร้างสมแต่มันมีเวลาพอมั้ยล่ะเลือกตั้งคราวหน้าอาจจะเป็น2ปี3ปี4ปีเนี่ยโอ้ยเหลือเกินเหลือพอฮะเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยเคยสร้างนายกรัฐมนตรีแค่45วันเศรษฐาแค่กี่วันเองนั้นเขาเร่งได้เขาเร่งได้แล้วคุณคิดว่าเศรษฐาจะอยู่ไหนล่ะถ้าอย่างนั้นเศรษฐาก็แค่นี้ก็พอแล้วมั้งเฮ้ยทำไมล่ะแค่นี้ไม่กี่สิบวันเนี่ยนะไม่ใช่หมายถึงว่าได้เป็นนายกรัฐมนตรีน่ะนานแค่ไหนไม่สำคัญละได้เป็นนายกอ่ะแบบไม่ต้องลงทุนมากแล้วก็ได้แสดงฝีมืออ่ะแล้วก็รู้ว่ามาเพราะอะไรอ่ะมันเป็นทักษะใหม่นี่ก็ลงไปก็สวยงามแล้วคุณเศรษฐาอะไรคุณอุ้งอิงไปแก้ปัญหาเรือดำน้ำได้ไหมโอ้โหเรื่องใหญ่มากไอ้เนี่ยตกลงยังไงคุณสรุปที่ว่าเรือดำน้ำเนี่ยสตาร์ล่าสุดนี่คืออะไรคุณสุทินคลังแสงว่าไงคุณสุทินคลังแสงบอกว่าสงสัยเรือดำน้ำมันไปต่อไม่ได้แล้วนะปิดประตูละเพราะว่าไอ้เครื่องยนต์จากเยอรมันไม่ขายแน่นอนแล้วเห็นก็บอกว่าคณะกำลังอาจจะต้องเป็นเรือฟริเกตแทนนี่เหรอเรือฟริเกตคือเรือผิวน้ำแล้วแก๊ผิวน้ำบนบกเข้าใจแค่ไหนเนี่ยว่าเรือฟริเกตกับเรือดำน้ำต่างกันยังไงแต่ว่าที่สำคัญคือว่าแกก็พยายามที่จะอธิบายอมแอมอมแอมคลุมเครือเนี่ยนะจำประโยคนั้นได้ไหมที่แกบอกไม่ผิดสัญญาแต่ไม่ได้ทำตามข้อตกลงใช่ไหมฮะก็ไปฟังดูซิฟังดูหน่อยตรงนี้เหมือนจีนเหมือนที่สัญญากับเราเนี่ยเราพยายามจะแบบมันเขาเรียกว่าเป็นไม่เป็นไปตามข้อตกลงมากกว่าไม่ได้บอกว่าผิดสัญญาเพราะว่ามันเป็นเรื่อง G2G มันจะมีมิติของความเป็นมิตรประเทศมิติของความร่วมมือทางยุทธศาสตร์มิติอะไรที่ต้องพิจารณาประกอบ
ไม่เพียงการซื้อขายอย่างเดียวนี่นี่ผมไม่เข้าใจแกงงอ่ะเพราะว่าผมก็งงผมงงจะมีกองทัพกรมมาบอกแกว่ามัน G2G นะครับท่านตกลงมันเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดสัญญาเพราะ G2G เนี่ยมันเป็นเรื่องยุทธศาสตร์มันเป็นเรื่องของระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล G2G นี่จริงครับรัฐบาลต่อรัฐบาลคือการซื้อขายระหว่างรัฐกับรัฐแต่สัญญาผิดสัญญาก็คือผิดสัญญามันจะเป็น G2G หรือไม่ G2G ก็ตามแต่ NGO หรือ G2G ก็ตามเออ G2G คือ government to government ใช่ไหมใช่ครับถ้าเป็นไม่เป็นรัฐบาล NGO กับ NGO หรือเปล่า non government หรือเปล่า non government organization เนี่ยหรือแกชักจะพลั้งพลั้งเผลอๆแกจะเบลอๆแล้วว่าตกลงไอ้คำว่าผิดสัญญากับคำไม่ตามคำตกลงเป็นยังไงแกก็ต้องหาทางออกมีหน้ามีบางคนบอกแกเป็นโฆษกของกระทรวงกลาโหมคือพยายามปกป้องทุกอย่างทีนี้ท้ายที่สุดเนี่ยก็เจ๊งเหมือนกับเรื่องหมื่นบาทนะคือไม่รู้หาทางออกยังไงไปเจอกันแล้วนายกเศรษฐาก็ไปเจอสีจิ้นผิงนะใช่ครับไปเจอนายกหลี่เฉียงนะแล้วกลับมาทำไมไม่ชัดเจนเลยแต่ว่าเนี่ยทั้งหมดนี้คือว่าคุณสุทินเนี่ยพยายามทำความเข้าใจเพราะใหม่มากทางกองทัพเรือคุณอย่าลืมว่ากองทัพเรือก่อนรัฐบาลนี้เข้ามาเนี่ยลงนามไปแล้วนะยอมเครื่องยนต์จีนแล้วนะใช่มีการชดเชยเนี่ยต่างๆนานาเสร็จปรากฏว่าพอเปลี่ยนรัฐบาลเข้ามาอ้าวไม่เอาเปลี่ยนใหม่ทางจีนก็เลยงงตกลงเอายังไงวะเนี่ยก็ผมคิดว่ามันจะต้องพูดกันในระดับนายกต่อนายกให้มันชัดเจนและมีคนบอกว่าเอ้ยอันนี้อเมริกันมายุแย่หรือเปล่าเหมือนยุยาไทยยุยาไทยบอกว่าอย่าไปคบกับจีนหรือเปล่าผมว่าทั้งหมดนี้มันจะกลายเป็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ถ้าเราไม่จัดการให้มันดีมันจะกลายเป็นเรื่องว่าเราถูกจีนมองเป็นเรื่องอเมริกันมาแย่อเมริกันมองว่าคุณกำลังถูกจีนหลอกฉะนั้นต้องระวังอย่างยิ่งเลยมันเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์มันเป็นเรื่องของการคบหาทางการทูตแล้วก็เศรษฐกิจด้วยคุณสุทินแกใหม่เกินไปและคุณเศรษฐาก็เกรงใจกองทัพมากเกินไปที่จะกล้านั่งลงคุยก็บอกว่าเอาอย่างนี้เราต้องแก้การเมืองก่อนแต่ทั้งคู่นี้เกรงใจจีนหรือเปล่าแน่นอนเรื่องน้ำจะเกิดว่าเฮ้ยไม่เอานะหรือว่าเอ้ยขอค่าไปมัดจำคืนได้ไหมเนี่ยจีนก็คงไม่ยอมนะก็จีนก็ต้องบอกว่าเนี่ยเราต้องคุยกันแต่ว่าคุณยอมมาก่อนหน้านี้แล้วนี่คุณเปลี่ยนใจได้ยังไงตรงนี้ผมไม่รู้การอธิบายกันยังไงไงว่ากองทัพเรือเดิมยอมแล้วทำไมกองทัพเรือใหม่รัฐบาลใหม่มาถึงไม่ยอมใครมาแย่คุณหรือเปล่าใครมาหาเรื่องให้คุณเนี่ยมีความแตกแยกกับจีนหรือเปล่าตรงนี้ต้องเคลียร์ให้ได้นะถ้าผมเป็นคุณสุทินบิ๊กทินแห่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะถามคุณชัยสาระเชี่ยวชาญต่างประเทศเนี่ยผมควรทำไงดีครับคุณเรือดำน้ำนะครับคุณบิ๊กทินเหรอคุณก็จะต้องตั้งผู้เชี่ยวชาญที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในกองทัพและทั้งนักการทูตทั้งนักเศรษฐกิจและรวมไปถึงผู้ที่เชี่ยวชาญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมานั่งคู่กับกองทัพเรือและมาหาทางออกที่ดีที่สุดไม่ใช่ฟังแต่ทางกองทัพอย่างเดียวเพราะกองทัพจะคิดแบบกองทัพแล้วกองทัพก็จะเกรงใจจีนแต่ขณะเดียวกันในกองทัพก็มีฝ่ายที่รู้จักอเมริกันดีเนี่ยฉะนั้นมันจะกลายเป็นเรื่องที่หาทางออกไม่ได้มันต้องทางออกการเมืองครับเรื่องนี้มันปัญหาการเมืองต้องแก้ด้วยการเมืองเรือดำน้ำเป็นเพียงส่วนเล็กๆของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนและระหว่างไทยกับสหรัฐและทางตะวันตกเท่านั้นเองตรงวันนี้คุณวีระแกเบี้ยวหายไปพยายามติดต่อสายต่างๆสัญญาณหายนะแกกลับมานะกลับมาคุณต้องบอกเลยนะว่าแกจะต้องไปเปลี่ยนชุดความคิดของแกหมดเลยนะเพราะว่า1จะมีนายกมากกว่า1คนสองเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตที่แกวิเคราะห์วิจารณ์มาตลอดเนี่ยสงสัยจะไปไม่รอดแกจะทำยังไงครับแกต้องให้คำปรึกษากับนายกเศรษฐาเพราะตอนต้นรายการแกวิจารณ์ว่าแหมไม่มีผลงานเลยต่างกันนะฉะนั้นต้องให้แกรู้นะว่าต่อไปนี้ประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับถ้าแกต้องอยู่ในประเทศที่มีนายกมากกว่า1คน2คน3คนเนี่ยต่อไปนี้แกจะวิจารณ์การเมืองจะทำอย่างไรใครจะเป็นคนรับผิดชอบบ้านเมืองนี้ฉะนั้นต่อไปนี้ห้ามให้แกออกไปต่างประเทศอีกนะเพราะว่าแกไปปั๊บแกหลงลืมเลยนี่หายไปเลยหายไปในอากาศเลยหายไปเลยแล้วแกก็ลืมไปว่าอินเทอร์เน็ตประเทศอื่นนี่ไม่ได้ดีเท่ากับอินเทอร์เน็ตประเทศไทยนะเออใช่นะยิ่งถ้าอยู่ยุโรปอินเทอร์เน็ตไม่ได้ดีอย่างนี้ใช่ไหมอันเดี๋ยวที่หน้าต้องตามแกกลับมาคราวหน้าจะแกจะไปไหนแกต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรขออนุญาตเหมือนประชุมสภานี่เหมือนกับที่นายกไม่มาตอบกระทู้ต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรว่าทำไมถึงไม่มาตอบกระทู้และต่อไปนี้ถ้าไม่ตอบกระทู้ใส่ต
ถุงเท้าสีอะไรก็ตามไม่สำคัญนะต้องมาชี้แจงต้องมาชี้แจงให้เป็นลักษณ์อักษรให้ได้นะฉะนั้นเสียดายวันนี้เสียงเสริงอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อระหว่างยุโรปกับไทยที่อาจารย์วีระไปเนี่ยมันไม่ราบรื่นเหมือนปกติแต่ว่ายังไงครับอาทิตย์หน้ากลับมานี่ต้องเฉ่งแกนะต้องเฉ่งว่าต่อไปนี้ออกไปไหนซื้ออินเทอร์เน็ตให้มันมีราคาหน่อยไม่ใช่เอาของถูกๆไม่ใช่เอาประเภทที่พูดฟังรู้เรื่องมาไม่รู้เรื่องบ้างเพราะว่าสำคัญนะแกไม่อยู่ประเทศไทยไม่กี่วันเนี่ยประเทศไทยนี่เปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปคนละเรื่องเลยนะแกกลับมาแกต้องตั้งต้นศึกษาประเทศไทยใหม่นะไอ้เรื่องประชามติอ่ะที่ทางรัฐบาลก็ตั้งมาชุดหนึ่งนะแล้วล่าสุดก้าวไกลก็เสนอยติในสภาใช่ไหมเรื่องประชามติแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับอ่ะแล้วถูกตีตกไปมันเกิดอะไรขึ้นในเมื่อเพื่อไทยกับทางก้าวไกลก็เคยคุยกันรู้เรื่องไม่ใช่เหรอเฮ้ยก็เคยรู้เพื่อรู้เรื่องแต่ว่าจำใจจำจากใช่ไหมจำใจจำจากอย่างกันดีองตีใจสำหรับใครบางคนใช่ไหมแต่ว่าพอไอติมขึ้นมานะไปทวนความหลังครับว่าคุณเคยพูดไว้อย่างนี้เนี่ยโอ้โหน่าแตกหลายคนนะแกว่าไงรู้ไหมไอ้ที่บอกว่าผมไม่ได้ขอร้องให้ท่านเนี่ยมาเห็นด้วยกับผมครับผมขอร้องให้ท่านเนี่ยเห็นด้วยกับตัวท่านเองเมื่อก่อนนี้ท่านเคยคิดยังไงท่านลืมไปแล้วเหรอแล้วแกก็เอาคะแนนขึ้นเลยใช่ไหมครับไอ้มติยติเดียวกันเนี่ยเรื่องลงประชามติเนี่ยสภาทั้งสภาลงคะแนนเสียงท่วมท้นเห็นด้วยวันนี้ก้าวไกลนำเสนอข้อถ้อยความเดียวกันเลยเอาขึ้นพวกคุณไม่เอาด้วยมันแปลว่าอะไรพรรคเพื่อไทยต้องมาแถลงเลยอ่ะครับเขาแถลงว่าว่าถ้าทำอย่างก้าวไกลนะไอติมพูดถึงเนี่ยนะทำอย่างก้าวไกลนะทำอย่างที่ไอติมพูดนะเจ๊งไม่ผ่านเพราะสวเขาไม่เอากับคุณแล้วคุณรู้ไหมว่าท้ายที่สุดเนี่ยมีคนมาเปิดเผยกับผมเองว่าจะเลือกสสร 100% ไม่ได้เพราะว่าถ้าเลือกสสรประชาชนเลือกจริงจะ 100% นะก้าวไกลเอาไปกินหมดเหรอคนที่บอกผมเนี่ยคือใครฮะนิกรจำนงซึ่งเป็นโฆษกเก๋ามากเลยนะซึ่งเป็นโฆษกของกรรมการชุดศึกษานี่แหละศึกษาประชามตินะและผู้ต่อหน้าไอติมด้วยในรายการตอบโจทย์วันก่อนอันนี้พูดการเมืองกันโดยตรงนะไอ้ที่มันซ่อนอยู่ก็คือว่าถ้ามาจากการเลือกตั้งโดยตรงเนี่ยก้าวไกลเนี่ยเขารวบมาทั้งประเทศแล้วใช่ไหมถ้าเป็นแบบนี้ก็ก้าวไกลหมดสิอ๋อนี่กลัวตรงนี้ไม่ใช่เขากลัวการผมไม่ได้กลัวกลับไปดูป้ายโฆษณาของเพื่อไทยก็บอกนะเลือกสสร 100% โดยประชาชนเพื่อประชาชนนะและมีรูปคุณเศรษฐาขึ้นด้วยว่าให้เลือกสสร 100% สิ่งนี้คือสิ่งที่กลัวแล้วก็ก้าวไกลทำไงผมบอกแล้วคุณระวังนะต่อไปนี้เขาไม่เชื่อคุณแล้วเลือกตั้งปั๊บเนี่ยเดี๋ยวคุณก็มาอีกฉะนั้นเขาจะพยายามให้มีเลือกตั้งน้อยที่สุดเพื่อจะสกัดกั้นคุณก้าวไกลบอกแล้วภาษาตาบอกผมผิดไรแต่ว่าเรื่องนี้นี่พี่อย่างนี้พี่อ้วนนะท่านภูมิธรรมเวชยชัยเขาว่าไงบอกว่าเอ้ยก็อยากให้เข้าสู่โลกความเป็นจริงคือมันสุดโต่งไปโลกความเป็นจริงละคุณจะประชามติคุณจะแก้ทั้งฉบับโดยเฉพาะมาตรา1-2เนี่ยมันไม่ผ่านหรอกนะกับสู่โลกความเป็นจริงสักทีนึงคือนะก็นี่ไงถ้าจะให้ผ่านมันต้องมีด่านสวอีกงั้นกลับมาทำประชามติ8ความเห็นร่วมกันหลายๆฝ่ายดีกว่าอย่าดึงดันเลยอะไรเงี้ยคือพี่อ้วนบอกว่าอย่างนั้นนะก็เลยเป็นเหตุผลที่ต่างคนต่างต้องแยกกันเดินแล้วมันตัดสินกันในการเลือกตั้งคราวหน้านั่นแหละแต่ผมคิดว่าถ้าหากเพื่อไทยเนี่ยที่แก้รัฐธรรมนูญตามสูตรของเขาเนี่ยถ้าทำไม่ทันให้เสร็จก่อนเลือกตั้งคราวหน้าให้ใช้รัฐธรรมนูญใหม่นะเพื่อไทยเสียมากด้วยฉะนั้นคุณมีเวลาไม่เกิน4ปีเนี่ยคุณต้องทำให้เสร็จนะจะเป็นวิธีของคุณที่ว่าแต่ว่าคุณต้องแก้ในประเด็นที่เป็นหัวใจที่มีคนร้องเรียนมีคนโวยวายว่ารัฐธรรมนูญ60เนี่ยเขียนเพื่อจะให้กลุ่มอำนาจเก่ากลับมาเนี่ยไม่ได้นะฉะนั้นถ้าเพื่อไทยทำไม่สำเร็จเดี๋ยวคะแนนก็ไปยิ่งก้าวไกลอีกเพราะประเด็นเรื่องเหล่านี้เรายังไม่เคยได้ยินคุณอุ้งอิงพูดเลยเรื่องรัฐธรรมนูญยังเรื่องสู้เพื่อประชาธิปไตยเรื่องเพื่อที่จะยกระดับของความสามารถในการแข่งขันของไทยในต่างประเทศครับซึ่งต่างเหล่านี้ยังต้องรอพิสูจน์นะครับคุณอุ้งอิงก็ต้องรอการนั่งตำแหน่งหัวหน้าพรรคอย่างเป็นทางการมั้ยอาจจะได้
พูดชัดเจนในนามของพรรคเพื่อไทยนะครับก่อนท้ายๆคุณชัยฮะตัวของเรื่องของฮามาสกับอิสราเอลเนี่ยมันจะจบยังไงเนี่ยไม่จบง่ายๆเพราะว่ารอให้มีการบุกภาคพื้นดินครับภาคพื้นดินเนี่ยบุกเมื่อไหร่สงครามขยายวงเมื่อนั้นฉะนั้นอันตรายมากบุกนี่ใครบุกใครต่างคนต่างอิสราเอลต้องบุกอิสราเอลต้องบุกเพราะการโดนบุกก่อนใช่ไหมครับอิสราเอลบอกว่าฉันต้องกวาดบทขยี้ไม่มีฮามาสเหลือครับฮามาสก็บอกว่าถ้าคุณขึ้นมาอีกทีฉันไม่ปล่อยตัวประกัน220คนครับฉันจะฆ่าทีละคนไม่ได้นะคนไทยเรามีคนไทยตรงล่าสุด10กว่าคน18คนโดยประมาณไม่แน่ใจว่าตกลงตัวเลขที่ทางล่าสุดสื่ออิสราเอลบอก54 54คุณเศรษฐาเมื่อวานบอกว่า18ตอนที่เช็คได้ตัวเลขเนี่ยจะ18จะ54ไม่สำคัญชีวิตคนไทยทุกคนเนี่ยย่อมมีความสำคัญทั้งสิ้นครับดังนั้นอยู่ที่ว่าถ้าเกิดเปิดศึกอย่างนี้แล้วรบกันแรงขึ้นเนี่ยเราจะกลับไม่ทันฉะนั้นนายกมีสิทธิ์ที่จะกังวลรีบกลับมาอย่าไปถูกล่อด้วยเงินของนายจ้างอิสราเอลเนี่ยผมว่าลำบากเพราะว่าส่วนที่ตัดสินใจไม่กลับนั้นคิดว่าปลอดภัยครับแต่ความจริงมันไม่ปลอดภัยมันก็อยู่ที่การสื่อสารและรัฐบาลสถานทูตของเราเนี่ยที่จะไปพบปะกับคนไทยที่นั่นเพื่อจะชวนเขากลับมายังไงแต่ว่าเสี่ยงครับอันตรายและสงครามนี้จะขยายวงแน่นอนอเมริกันก็ไปถล่มบางจุดของอิหร่านในซีเรียครับทางกลุ่มซีเรียกลุ่มเฮซบอลลาห์ก็ถล่มโจมตีจุดที่ตั้งของอเมริกันในตะวันออกกลางฉะนั้นมันกำลังจะขยายกลายเป็นอิหร่านเข้ามาร่วมรบอเมริกาไปถล่มอิหร่านและตอนนี้จะดึงอาหรับเข้ามายังไงนี่อันตรายเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นหน้าที่หัวเตียงผมเนี่ยมีตัวเลข3ตัวคือนับทุกวัน1สงครามยูเครนเมื่อเช้านี้ก็612ครับยูเครนสงครามยูเครน612วันตัวเลขชุดที่2 22สงครามอิสราเอลวันที่22ครับตัวเลขที่3 69คุณรู้ไหมตัวอะไรที่ผมต้องนับทุกวันอ่ะนึกไม่ออกครับ69ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจ3ตัวเลขนี้ผมตื่นขึ้นมาผมต้องเช็คอยู่ตลอดเวลาครับ69นะอย่าไปแอบบอกคุณวีระนะว่าผมมีตัวเลขอยู่ข้างเตียงผมเลยตื่นเช้าขึ้นมา69วันนะต้องนับไปกี่วันต้องนับไปกี่วันไม่เกิน2เดือนก็ออกมาเดินปลอแล้วแล้วตอนนี้ก็จะกลับมาเป็นนายกคนที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าจะมีคนตั้งคำถามทันทีว่าแล้วคุณทักษิณแกจะเป็นอะไรในประเทศไทยเมื่อแกพ้นโทษแล้วแกก็เป็นทักษิณแล้วแกจะทำไงกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็จะทำไงกับนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสินผมว่าคนไทยเนี่ยงงเป็นบ้านเลยงงแล้วพูดอะไรได้เยอะอาทิตย์หน้าต้องกลับมาถามครับคุณวีระว่าแกงงหรือเปล่าแกต้องงงเยอะกว่าผมหลายเท่าเลยก็หลายคนก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นนะแล้วเดี๋ยวที่หน้าตามกันนะฮะมีหลายเรื่องต้องตามกันโดยเฉพาะยิ่งเราต้องตามอาจารย์วีระกลับมารายการให้ได้ในวันกลับมาต้องลงโทษลงโทษในเต็มที่นะให้พิสูจน์ท่านผู้ชมทุกคนกรุณาเขียนมาช่วยกันกระหน่ำครับโจมตีอาจารย์วีระหน่อยแกไปแล้วก็เสียงอินเทอร์เน็ตไม่ดีแกไปได้ยังไงโลกนี้มันเล็กนิดเดียวแกอินเทอร์เน็ตแกยังดูแลไม่รู้เรื่องเลยมีปัญหายาวิจารณ์การเมืองถ้าคุณไม่สามารถเอาสายอินเทอร์เน็ตที่ชัดๆต่อสายกลับมารายการได้เดี๋ยวแกไม่ยอมเข้ารายการหายไปเลยนะเอาละเสาร์หน้าเราพบกันนะพบกัน3คนกับหลักประเด็นนะครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast Spotify SoundCloudApple Podcast และ Google Podcast